สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆครับมื้อนี้อากาศค่อนข้างเย็นครับเย็นลมหนาวเริ่มมาแล้วครับมาช่วงปลายๆท่านว่าก็ใกล้สิฮอดปีใหม่แล้วครับเช้านี้ก็พามาเบิ่งเป็ดในฟาร์มนี่แหละครับเป็ดในฟาร์มแต่ช่วงนี้ก็ลูกเป็ดออกบ่ค่อยหลายครับเพราะว่าออกไปชุดบางท่านก็ขายไปเกือบหมดแล้วก็ยังเหลือลูกเป็ดอีเหลียงอยู่บ่หลายตัวครับอยู่ประมาณ18-19ตัวกำลังใหญ่ครับก็ว่าสิรอให้ลูกเพศก่อนครับเพศตัวผู้ตัวแม่ก็จังสิแบ่งให้เพื่อนๆไปเลี้ยงครับแบ่งให้เพื่อนๆไปเลี้ยงส่วนราคาก็สี่คุยกันอีกทีนึงครับราคาก็สามารถสอบถามได้ครับก็ที่ขายบ่แพงนะครับตามท้องตลาดนั่นแหละเพิ่นขายเท่าไหร่ก็สิขายซ้ำเพิ่นนั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถ้าเกิดว่าถ้าเอาก็สิมีแถมมีอย่างให้อยู่ครับนี่ครับเป็นพ่อแม่พันเป็ดอีเหลียงมาเล่นน้ำตอนเช้าๆครับมีแม่เป็ดบาร์เบอรี่อยู่เป็ดบาร์เบอรี่ช่วงนี้ก็ไข่หลายแม่แหละครับผมก็เลยปล่อยให้เขาฟักเองเพราะว่าตู้ฟักผมมันไข่เป็ดพันปากน้ำกับพันนครปฐมกับพันอื่นมันเอาไปไว้เต็มนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยบ่ได้เอาไข่เป็ดบาร์เบอรี่เข้าตู้ฟักส่วนเป็ดบางปะกงนี่ยังบ่ทันได้ฟักครับช่วงนี้ยังบ่ทันได้แยกผสมเดี๋ยวมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นี่ก็ว่าสิแยกเป็ดพันบางปะกงครับแยกเป็ดพันบางปะกงผสมเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับพอมีพันเป็ดอีเหลียงในฟาร์มครับกะตอนเช้าๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็สิพาไปเบิ่งลูกเป็ดอีเหลียงแล้วก็ลูกเป็ดที่ผมเพาะอนุบาลไว้ครับอนุบาลไว้ครับลูกเป็ดอีเหลียงที่ผมว่าครับว่าสิขายอีกสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ครับนี่ครับปล่อยให้หากินตามธรรมชาติแล้วครับกินตามธรรมชาติกำลังสิถ่ายขนก็มีครับถ่ายขนเป็นเป็ดใหญ่ครับเป็ดชุดนี้ก็สิให้รู้จักเพศก่อนครับจังสิจำหน่ายก็ราคาก็ตามท้องตลาดมีเป็ดในตัวข้างหน้านี่เป็นลูกเป็ดพันบางปะกงครับที่ผมพอไปผมขายผมหมดเหลืออยู่ตัวหนึ่งครับอยู่ตัวหนึ่งเป็ดบางปะกงตัวนี้แล้วก็เป็นลูกเป็ดปากน้ำตัวนี้เป็นตัวปูไปเลยครับก็เลยไม่ได้ขายออกก็ปล่อยไว้นี่ก่อนกินตามธรรมชาติเนี่ยก็มีลูกเป็ดมันหลาดอยู่ส่วนหนึ่งครับสนใจก็สอบถามได้ครับลูกเป็ดมันหลาดลูกเป็ดมันหลาดก็เริ่มสิแยกตัวผู้ตัวเมียได้แล้วครับแยกเพศได้แล้วเป็ดหัวเขียวครับหัวเขียวเป็ดไข่สวยงามอัตราการไข่ก็สำคัญกับเป็ดอีเหลียงนะครับไข่ฟองใหญ่ตัวใหญ่ไข่ฟองใหญ่ครับเป็ดมันหลักมากินตามธรรมชาตินี่ลูกเป็ดพันธุ์นครปฐมเป็นน่าจะเป็นตัวผู้ครับอยู่ทั้งทันทีตัวเป็ดอีเหลียงแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีYeah.
หลังจากนี้ก็สิไปเก็บไข่เป็ดครับเก็บไข่เป็ดไข่เป็ดผมก็จำหน่ายในชุมชนนี่แหละครับแพงละ130บาทแพง130บาทครับมาเบิ่งกันครับไข่เป็ดมันสิได้หลายบ่3 4 7 8 9 10 11 128 19 20 21 2 23 24 5 26 27 28 2940 41 42 43 44 45 46 47 48 49ฟองหนึ่งครับงานนี้พึ่งไข่นี่ไข่เป็ดบ่ได้หลายเหมือนกันครับอาการเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยไปบ่ตายไปไหนบรรยากาศตอนแรงๆเป็ดกำลังสีใหญ่นี่เป็นเป็ดมันหลาดเป็นส่วนใหญ่ครับเป็ดมันหลาดเป็นส่วนใหญ่นี่ปากน้ำตัวสีเขียวปากน้ำตัวขาวมีบางปูท่านบางปูกำลังสีใหญ่อยู่ตัวหนึ่งขายบุ่มหมดพอดีอันนี้เป็นมันหลาดครับมันหลาดตัวข้างหลังหลาดใหญ่นี่ครับมันหลาดตอนแรกก็มาเบิ่งปูฟักครับเป็นเป็ดรอบสุดท้ายครับรอบนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นเดือนหน้าครับว่ารอบนี้ก็บ่ได้เอาเขาหลายเขาพอดีบ่ได้เอาเขาเป็นชุดครับรอบนี้เป็นเป็ดพันปากน้ำครับพันปากน้ำ4ตัวเป็นห้อนผมตัวนึงแล้วก็กำลังที่จ่อปากอยู่นี่ก็กำลังจ่อปากอยู่ครับนี่ครับกำลังจ่อปากอยู่2กำลังจ่อปากอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอทุกท่านที่ขอมาติดตามขอมารับชมกับผมครับ